สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมือถือใครใครก็หวงแต่อย่าหวงมากกว่าชีวิตตัวเองค่ะ Weekly C3 กับ Siri ตอนนี้อยากให้ละตาจากจอมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างตัวเราบ้างค่ะรอบสัปดาห์นี้มีข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับมือถือเกิดขึ้นทั้งไทยและต่างประเทศทั้งหนุ่มไทยที่ยื้อยุดฉุดกระชากกับโจรที่กระชาก iPhone จนโดนฟันแขนยับไปกว่า30เข็มก่อนโดนฉกเครื่องไปแถมยังมีคดีในแบบเดียวกันตามมาอีกหลายรายที่ไต้หวันเด็กอายุ14ปีน้อยใจแม่หลังโดนยึด iPhone ที่ซื้อด้วยเงินเก็บตัวเองกระโดดตึกตายเพื่อประชดแม่สร้างความสลดใจเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านี้ค่ะแสดงให้เห็นว่าเราเสพติดมือถือเข้าขั้นยึดติดมือถือเสมอเหมือนอวัยวะมากขึ้นทุกทีที่เราเสียไม่ได้อาการปางตายมีมาให้เห็นเยอะขึ้นทุกวันคนไม่มีเงินอยากได้จังต้องหักหานทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์แบบเจาะจงลงไปว่าจะเอาแค่มือถือพอใจ Weekly C3 ขอแสดงความเป็นห่วงสิ่งที่คุณทำได้ในวันนี้มีเพียงมีสติป้องกันทรัพย์สินเท่าที่ป้องกันได้และสุดท้ายปล่อยวางอย่ายึดติดจนไม่คิดชีวิตมีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะแสดงให้เห็นว่าคนยุคใหม่เสพติดมือถือมากขึ้นถึงขั้นมือถือไม่อยู่กับตัวจะเกิดอาการกระวนกระวายความเครียดเพิ่มขึ้นทำให้เราเป็นตัวเองน้อยลงจนห่วงมือถือมากกว่าชีวิตตัวเองเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เองก็ยังไม่รู้ว่าจะสอนเด็กยังไงว่าแค่ไหนถึงจะมากไปจะใช้ชีวิตในยุคตาติดจอยังไงดีในปีนี้รายการ Weekly C3 ร่วมให้ความรู้กับค่าย Cyber Avenger ดัดพฤติกรรมเด็กติดจอจนไม่เป็นตัวเองโดยเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสิริราชออกแบบมาเพื่อเด็กไทยเลยค่ะติดตามข่าวกันต่อไปนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวเส้น C3 ค่ะคนไอทีร่วมค้านร่างกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์เกรงละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชนเตือนผู้ใช้โจรหัวไซหลอกขโมยรหัสผ่านคนทำ iPhone หายส่งลิงก์ทาง SMS อ้างว่าเป็น iCloud หลอกให้ใส่รหัสเพื่อดูตำแหน่งของเครื่องที่หาย Facebook Lite แอปเล่น Facebook สำหรับมือถือ Android สเปคต่ำที่มีเน็ตแค่ 2G ก็สามารถใช้งานได้ Google เตรียมให้บริการเครือข่ายมือถือในสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้ปิดตำนาน Internet Explorer Microsoft เตรียมเปลี่ยนไปใช้ Browser SpartanWindows 10คุณผู้ชมคะท่องกันเอาไว้เลยค่ะว่าเรื่องร้ายๆแบบนี้ต้องไม่เกิดหากเรารู้จักเล่นให้ถูกที่ถูกเวลาและที่สำคัญที่สุดเทคโนโลยีไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเราดังนั้นอย่ายึดติดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ